สวัสดีครับสวัสดีค่ะรองเท้าสวยอ่ะเอ้ยขอบคุณค่ะไนกี้ค่ะจริงๆนะเนี่ยสวยจริงๆนะเนี่ยมันดูเป็นแบบนุ่มๆอ่ะนุ่มด้วยนะนุ่มจริงๆเหรอใช่ใส่สบายค่ะเข้าชุดไปหมดเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ในที่สุดเราก็ได้มาคุยกันในปาร์ตี้ทอล์กสักทีหนูเข้าไปเป็นอีกครั้งว่าเหมือนมาสมัครงานเหมือนหนูสอบสัมภาษณ์ชิงทุนไปต่างประเทศแล้วก็ต้องมาดูว่าแบบคุณมีแพชชั่นกับมันแค่ไหนคุณมีแพชชั่นแค่ไหนมองตัวเองอีก10ปีข้างหน้ายังไงคือยังไงมันต่างจากการสัมภาษณ์อื่นๆยังไงทำไมอันนี้มันดูพิเศษยังไงหนูรู้สึกว่าแบบมันจะต้องเป็นคำถามที่เราไม่ค่อยโดนถามจากที่ไหนมาอะไรเงี้ยค่ะนี่กดดันนะเนี่ย เหมือนคาดหวังอะไรสักอย่างอยู่ แล้วกลัวไหมหมายถึงว่าไอ้คำถามแบบที่ปาเต้ท้อมันจะไปถามคนอื่นอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากกว่าค่ะแบบว่าจะสนุกดีที่ได้แบบ brainstorm อะไรอย่างงี้แบบว่าเตรียมตัวมาในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เพราะว่ามันเหมือนสอบสัมภาษณ์จริงๆผู้คนทั้งวงการชวนมิลลิไปฟีเจอริงแบบเอาจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกับคำว่าเสาหลักของวงการเพลงไทยเอาจริงๆหนูรู้สึกว่าตัวเองกำลังฉาโดนฉาปูนอยู่แล้วก็ไปแท่งเด็กขึ้นมาในฐานะคนจัดงาน Music Festival แล้วก็ยังไม่มีโอกาสเคยไปโคเชล่าอยากให้มิลลิช่วยแบบเหมือนกับกรอเทปแล้วเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งผู้คนในงานใส่หน้ากากกันไหมเขามีระบบตรวจ ATK โควิดอะไรกันบ้างไหมเขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วค่ะไม่มีใครใส่กันเลยทั้งประเทศเลยเนื้อหาในเพลงที่มิลิขึ้นโชว์ที่โคเชล่าก็เป็นที่ถูกกล่าวขวัญถึงที่บ้านเราพอสมควรมีทั้งคนชอบมีทั้งคนไม่ชอบฝั่งที่ไม่ชอบเขาก็จะรู้สึกว่าเขามักจะใช้คำว่าเรื่องดีๆมีตั้งเยอะทำไมไม่เอาไปพูดเรื่องดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยอ่ะนะทำไมเอาแต่เรื่องแย่ๆไปพูดตรงนี้มิลลิรู้สึกยังไงเวลาพูดเรื่องราวเหล่านี้ในเพลงมันอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องสัมผัสเรื่องระยะเวลาในเพลงทั้งนั้นถามแบบตอนนี้เลยก็แล้วกันมิลลิรู้สึกยังไงกับบ้านเราตอนนี้บ้างหนูรู้สึกถ้ารัฐบาลจะสนับสนุนเขาสนับสนุนอะไรดีเราอยากให้เขาสนับสนุนอย่างไรบ้างหนูรู้สึกว่าการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการไม่ห้ามนะคะความที่โคเชล่าเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของศิลปินหลายคนน่ะไม่ใช่เฉพาะศิลปินไทยหรอกศิลปินทั้งโลกแหละแล้วก็การได้ขึ้นเมนสเตจของโคเชล่าเนี่ยมันก็เหมือนบอลไทยไปบอลโลกอ่ะใช่มั้ยมันส่งผลให้เป้าหมายต่อไปมันต้องสูงขึ้นไหมว่าแล้วมันยังไงอะเราเล่นเวทีใหญ่โคเชล่ามาแล้วอะเป้าหมายอะระยะใกล้หนูสภาพจริงๆเลยคือหนูอยากแบบมีเงินเยอะๆแล้วหนูจะซื้อค่ายตัวเองหนูจะหุบยับ